ของผู้ประกอบการทำขนมเองอ่ะจะได้รับผลกระทบจากการขาดตลาดยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ยังไงอ่ะคือมันไม่มีใครอ่ะมันจะมาช้ามันจะส่งช้าจากการที่เราจะถามร้านที่ส่งมาไหมครับว่าตอนนี้ไข่เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็สอบถามอยู่บอกไข่ขาดตลาดไข่ยังไม่มีว่าเบอร์หนึ่งมันไม่มีมีแต่เบอร์สองเบอร์สองกับจะไม่มีแล้วว่าจะเป็นเบอร์สี่เบอร์เล็กๆแค่นี้ครับราคาตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่พอจะทราบไหมเบอร์สองเป็น4 บาทยังยอมใช้แต่เบอร์สอง